สวัสดีครับตอนนี้คุณกำลังดูหนังนอกแสรีแอคชั่นนะครับหนังนี้ผมจะรีแอคชั่นในคราวนี้นะครับคือเรื่อง My Soul to Keep นะครับผมและเรื่องย่อคร่าวๆนะคะก็เกี่ยวกับเด็กชาย9ขวบที่มีความเชื่อว่ามันมีอะไรที่ดุร้ายโหดร้ายอาศัยอยู่ในชั้นใต้ดินครับครับนี่คือเรื่องย่อนะครับผมย่อมากก็ไม่รู้ว่ามันมีอะไรอยู่ข้างใต้นะครับผมแล้วก็ไม่รู้ไอ้เด็กคนนี้นะครับมันจะลงไปใต้ดินทำไมนะครับก็ไปลองดูพร้อมกันครับไปครับโหเบสเยอะมากเบสฟีเจอร์เบสเฮอร์เลอร์เบสฟีเจอร์ทั้งนั้นโห one of the best horror film ในปีนี้จริงหรือเปล่าเสียงเด็กความลับอะไรบางอย่างมีซับใช่ไหมคือเหมือนฉันอธิษฐานฉันอ้อนวอนให้อะไรกันดูฟังไม่ออกนี่ไงนี่ฉันใต้ดินมันน่าจะมีอะไรมาหาไอเด็กคนนี้ I thought we were done with all the burglary monster business He's real I can feel himนี่น่าจะเป็นพ่อพ่อคือแบบหยุดพูดเรื่องสัตว์ประหลาดปีศาจได้ไหมเด็กก็แบบมันมีจริงนะพ่อฉันรู้สึกถึงมันได้นี่ไงบอกอีกแล้วมันไม่จริงนะอาจจะเป็นสัตว์ประหลาดจริงๆนะการเด็กใช่ The only evil possessing this house is in the form of that 16-year-old girlพูดถึงแบบเจ้าของของบ้านหลังนี้ด้วยนะเป็นแบบปีศาจอ่ะที่เป็น16เด็กหญิง16ปีเลยฉันว่าเธออยากกลับไปบ้านของเธอเลยเหมือนเริ่มพาเพื่อนๆมาเลยมาดูปีศาจมีจริงวะเออจะลุยเหรอโอ้โหแอคชั่นแบบโคตรเท่จอนบูอะไรเงี้ยบีกูด or the man downstairs might pay you a visit หรือว่าเป็นเด็กดีนะถ้าไม่อย่างนั้นน่ะไอ้ที่อยู่ข้างล่างอ่ะมันก็จะจัดการแกการมาเยี่ยมเยียนของแกอะไรเงี้ยเอสดีเคมายโซลทูคีปไงโอ้โหมาเดือนฮาโลวีนเลยปวดหัวเลยทำไมอ่ะน่าดูใช่ไหมก็รู้สึกก็น่าสนใจนะเพราะว่ารู้สึกว่าด้วยความที่มันเป็นเด็กด้วยแหละแต่ว่าไอตัวอย่างอ่ะที่มันทำให้เห็นความหลอนความมีผีปีศาจอยู่ข้างล่างมันไม่ใช่เรื่องเด็กๆอ่ะแต่ว่าไอคนที่จะมาจัดการหรือว่ามากล้าเผชิญน่ะมันเป็นแก๊งเด็กก็เลยรู้สึกว่ามันน่าสนใจว่ามันจะทำได้ดู make sense เปล่าวะคือเราจะเชื่อหรือเปล่าอ่ะเชื่อว่าคือเราจะเชื่อว่าเด็กมันจะแบบมีการรวมตัวกลุ่มเพื่อนแบบเด็กน้อยอ่ะมาเพื่อจัดการกับสิ่งที่ยิ่งใหญ่ขนาดนี้เลยเหรอวะอะไรเงี้ยก็เหมือนอิดหรือแตงเยอะติงไงแต่อันนั้นมันเข้าใจว่ามันเป็นนวนิยายไงมันมาจากนวนิยายอ่ะแต่อันนี้มันเหมือนเราก็ไม่รู้ว่าเรื่องมันมาจากอะไรเนาะมันเหมือนเราเคยชินกับการที่พอเจอไอ้เรื่องพวกปีศาจพวกอีวิลพวกอะไรอย่างเงี้ยมันจะต้องเป็นผู้ใหญ่อ่ะอ๋อเธอรู้สึกว่าถ้าเป็นเด็กเจอมันควรจะวิ่งหนีอะไรเงี้ยเหรอไม่ได้คิดอย่างนั้นแต่แค่รู้สึกว่ามันจะใช้วิธียังไงในการต้อนเพื่อจะมาเจอแล้วก็ใช้วิธียังไงเพื่อจะกำจัดก็สำหรับผมนะครับคือตอนแรกที่ดูเนี่ยผมก็เข้าใจว่ามันน่าจะเป็นหนังที่เหมือนพยายามจะทำตัวเองเป็นหนังหลอนหรือเปล่าเพราะแบบได้ซีซาวจึง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 แล้วแบบมันสร้างความสับสนด้วยการที่เหมือนกับว่าอ่ะพ่อมัน
พ่อมันไม่เห็นแต่เด็กมันเห็นแต่เด็กมันก็ไม่ได้บอกนะว่าไอ้ปีศาจตัวนี้เนี่ยมันมาดีหรือมาร้ายนะครับผมแต่ในความที่เหมือนกับว่าถ้ามันมาร้ายจริงแต่ผมก็เดาว่าตอนแรกที่ดูเนี่ยมันคงจะมองว่ามันมาดีนะเพราะว่าถ้าเด็กมันรู้ว่ามีปีศาจอยู่ชั้นใต้ดินเนี่ยมึงยังจะนอนหลับสบายอยู่วะก็ควรจะต้องแบบลุกลี้ลุกลนอะไรอย่างนี้หรือเปล่าแต่คราวนี้เด็กมันดูแบบชิลๆมากเลยแต่พอมาช่วงหลังเนี่ยมันกลายเป็นว่าเด็กพยายามที่จะกำจัดปีศาจด้วยการแบบใช้สารเคมีถือปืนแบบมีฉากสโลเลยก็เลยโอ้โหตีแม่งหลุดมากเลยนะคือจากตอนแรกคิดว่าจะเป็นหนังที่เล่นกับความเชื่อของเด็กกับผู้ใหญ่กลายเป็นหนังกำจัดปีศาจอ่ะซึ่งปีศาจก็เหมือนปีศาจก็ยังไม่ได้มีเอกลักษณ์อะไรที่เราออกมาเห็นแบบชัดเจนนะก็แค่เหมือนเป็นตัวลอยๆแบบปลิวๆแล้วก็เหมือนมันตัวยื้อก็เลยแบบมันยังไงคือมันเป็นผีในจินตนาการของมึงหรือว่าสุดท้ายแล้วมันจะมีจริงๆนะครับผมก็ยังไม่แน่ใจนะแล้วไมโซตูคีฟนี่คือยังไงเก็บวิญญาณฉันเอาไว้เหรอก็ไม่รู้ว่าไมโซนี่คือของปีศาจหรือว่าของเด็กไม่รู้เหมือนกันแต่เรามีความรู้สึกว่าตอนแรกๆอ่ะมันเหมือนเด็กอยากเจอนะความรู้สึกแบบมีจริงพ่อมีจริงแล้วก็ไปพรีเซนต์หน้าห้องว่ามันมีจริงนะแต่มันไม่ใช่ความรู้สึกกลัวมันคือความรู้สึกว่าเฮ้ยฉันรู้ว่ามันมีจริงนะเว้ยอะไรเงี้ยเหมือนอยากเจอมากกว่าแต่ว่าไม่รู้ว่าพอวันหนึ่งที่ไปเจอมาแล้วรู้ว่าแบบมันเป็นตัวชั่วร้ายนี่แล้วต้องกำจัดมันเลยหรือเปล่ามันก็เลยแบบพลิกเลยก็เป็นไปได้มั้งก็ดูว่านะก็คงจะเป็นอย่างนั้นนะดูแล้วแต่คือถ้ามึงไปเจอปีศาจแล้วก็ยังรอดมาได้ใช่ไหมแล้วก็ปีศาจก็ยังโดนขังไว้ในชั้นใต้ดินด้วยประตูแผ่นเดียวแล้วก็ไปเรียกเด็กมาช่วยผลน่าจะเป็นปีศาจที่ดูกระจอกมากนะคือไม่มีความโดนขังไว้ในห้องใต้ดินแล้วแบบแค่ประตูอันเดียวนี่มึงหนีมาไม่ได้เนี่ยคือมีฐานอะไรเนี่ยคือมันมีความรู้สึกคล้ายๆโฮมอโลนนิดนึงนะเหมือนเด็กๆมาช่วยกันวางแผนเพื่อกำจัดปีศาจหรือว่าเก็บมันไว้อะไรเงี้ยดูคือพอขึ้นชื่อว่าเป็นปีศาจหรือว่าเป็นผีเนี่ยแล้วมึงจะมากำจัดโดยแบบวิธีเอาปืนยิงเนี่ยมันเลยไม่ make sense เนี่ยเพราะแล้วผมเน้นก็ไปนึกถึงเรื่องแบบโกลด์บัตเตอร์อะไรอย่างเงี้ยที่มันซึ่งโกลด์บัตเตอร์เนี่ยมันวางตัวเป็นหนังตลกสนุกอยู่แล้วอ่ะก็เราก็เข้าใจแล้วปืนมากำจัดผีปีศาจมันเป็นหนังหลงมึงจะทำยังไงก็ได้เนี่ยแต่คราวนี้มันวางตัวมันเป็นหนังแบบซีเรียสคิดเครียดแล้วแบบมึงจะมาเอาปืนยิงปีศาจเนี่ยมันก็แปลกๆอ่ะมันไม่ค่อยน่าเชื่อไม่งั้นมึงง่วยทางแบบเอ็กซอร์ซิสต์เลยเป็นหมอผีแก้ว่ากำจัดผีได้บทสวดอะไรก็มันยังจะดูจริงกว่าอันนี้มันแบบว่ามึงจะไปทางไหนกันแน่เนี่ยมึงจะไปทางตลกหรือมึงจะมาทางซีเรียสแน่เนี่ยก็เลยแบบเดาทางไม่ออกจริงนะครับผมก็เดาไม่ออกเหมือนกันแต่แค่อยากรู้ว่าด้วยความเด็กนั่นแหละแก๊งเด็กเนี่ยมันจะจัดการด้วยวิธีของมันได้ไหมก็เพื่อนๆที่ดูตัวอย่างหนังเรื่องนี้นะครับคิดว่ายังไงกันบ้างก็ลองคอมเมนต์บอกกันหน่อยนะครับแล้วถ้าไม่ชอบดูหนังนอกกระแสนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เล่มกดสั่นกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อจะได้พาที่ใหม่ก่อนใครและเพื่อเป็นกำลังใจกับผมด้วยนะครับผมส่วนคลิปนี้ครับผมโอมครับฝ่ายค่ะก็ลาไปก่อนสวัสดีครับ